เรื่องนี้ค่ะชวนคุยกันหน่อยท่านไหนที่รับชมผ่านช่องทางออนไลน์นะคะคอมเมนต์กันเข้ามาอยากจะถามคุณผู้ชมว่าอาชีพสุดแปลกที่เคยเจอมาเนี่ยเป็นอาชีพอะไรทั้งสองท่านคิดไปเลยนะคะเดี๋ยวให้ชมภาพค่ะทีนี้เนี่ยเป็นไฟจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูอาชีพหนึ่งเป็นช่างทำเล็บในจังหวัดสระบุรีหลายท่านฟังอาจจะบอกว่าเอ๊ะแปลกตรงไหนคือแปลกตรงที่ช่างทำเล็บเนี่ยเวลาทำเล็บให้กับลูกค้าทั้งทีนะคะใช้ผู้ชายหลายคนเลยรวมทั้งลูกค้าเวลาเข้ามาใช้บริการไม่ใช่คนค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นไงฮะไหนลองเดาซิอะไรอ๋อเจียใช่ค่ะคุณผู้ชมนี่คือโฉมหน้าลูกค้าผู้รักสวยรักงามนะคะที่กำลังถูกทีมช่างทำเล็บจับล็อกตัวล็อกขาเพื่อความปลอดภัยก่อนจะลงมือเจียกีบเท้าเพื่อไม่ให้ควายได้รับความเจ็บปวดนะคะเวลาเดินน้องควายค่ะพี่บ๊อบเจียกีบเท้าควายใช่เจียกีบเท้าควายนะคะเขาบอกว่าเวลาน้องควายเนี่ยเขาไม่ได้เจียกีบเท้าเวลาเขาเดินเนี่ยมันชนกันแล้วเขาจะเจ็บก็เลยต้องมาเจียกีบเท้ากันแบบนี้นะคะเขาก็อธิบายเพิ่มเติมบอกว่าการทำเล็บให้ควายต้องใช้เครื่องมือที่ออกมาแบบพิเศษเป็นใบขัดคล้ายกับหินเจียใช้สำหรับตกแต่งกีบเท้าของควายให้บางลงจะได้ไม่ชนกันส่วนใครที่กังวลว่าเอ๊ะภาพมันดูแบบเจ็บปวดดูล็อกมือจะต้องล็อกแน่นกันนะคะจะเจ็บไหมทางทีมช่างเนี่ยบอกว่าระหว่างทำนอกจากจะไม่เจ็บแล้วเพราะว่ากีบเท้าของน้องควายเนี่ยหนามากในทางตรงกันข้ามควายจะรู้สึกสบายด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าจะเดินได้อย่างสบายใจไม่เจ็บอีกต่อไปโดยตัวที่กำลังรับบริการอยู่ค่ะคุณผู้ชมชื่อว่าน้องโยชิเป็นควายเผือกเพศผู้ที่ผ่านการประกวดมาแล้วหลายครั้งหลายสนามได้รับรางวัลมาแล้วก็เยอะนะคะส่วนอีกตัวนึงเนี่ยชื่อว่าเจ้าทองคำค่ะเป็นควายเพศผู้เหมือนกันที่มีน้ำหนักกว่า1ตันทีนี้ถ้าเกิดพูดถึงราคาของน้องทองคำตัวนี้เลยนะคะเขาบอกว่าซื้อคอนโดได้ห้องนึงเลยอะราคาอยู่ที่5ล้านบาทที่บอส5ล้าน5ล้านสูงมากค่ะพี่เอกเป็นควายทรงดีเป็นพ่อพันธุ์มั้ยใช่เป็นพ่อพันธุ์เลยนะคะสวยสวยลักษณะดีแบบนี้เลยค่ะซึ่งควายทั้งหมดนี้เป็นของร้านควายนาคาเฟ่ร้านกาแฟชื่อดังในพื้นที่ตำบลเบาะยางอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีที่มีการเปิดให้ชมกระบือหรือว่าควายฟรีแล้วก็ยังเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องสายพันธุ์ไทยแท้นะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีบริการรวมถึงผสมพันธุ์แบบธรรมชาติเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ด้วยโดยการเลี้ยงควายนั้นค่ะนอกจากจะต้องดูแลอย่างดีแล้วเนี่ยยังต้องมีการทำเล็บให้ควายด้วยนะคะทำให้ทางร้านจึงได้เรียกบริการจากทีมงานห้างหุ้นส่วนจำกัดข้อโคดีที่เดินสายรับทำเล็บควายทั่วประเทศแล้วก็ยังทำเล็บให้กับควายที่นี่ทุกตัวด้วยนะคะไม่ใช่แค่ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเท่านั้นนะคะเดินทางรับงานทั่วประเทศครับโอ้โหอาชีพนี้แปลกจริงๆเจียเล็บให้ควายเขาเรียกกีบเท้าเนาะใช่พอเราไม่ได้อยู่ในวงการที่จะพอรู้เรื่องราวก็แปลกอย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นม้าแข่งก็อาจจะต้องมีอาชีพแบบนี้เหมือนกันนะก็ต้องคอยดูแลเกือกม้าดูแลเท้าม้าเขาเนี่ยนะฮะอันนี้มันเจียเท้าให้ควายนะคะ